วันที่6กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาตินะครับซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเกลียดการโกงการทุจริตคอร์รัปชันนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณมนตราอุดอ่างจะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติแห่งนี้ครับการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยจึงได้หยิบยกนำคดีที่สำคัญระดับชาติต่างๆในรูปแบบต่างๆมาจัดแสดงไว้ในงานพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติแห่งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รวบรวมความเลวร้ายการทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติในพิธีกรรมการโกงรูปแบบต่างๆที่มีความสำคัญในรายยุครัฐบาลมาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติแห่งนี้ที่จัดแสดงขึ้นจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยให้สังคมได้เรียนรู้จดจำไม่ลืมและจะไม่ยอมปล่อยให้กลโกงและคนโกงไม่กี่คนเหล่านี้กลับมาทำลายประเทศชาติได้อีกดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยจึงได้จัดพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติได้นำคดีระดับชาติการโกงในรูปแบบต่างๆถึง10คดีการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีความหลากหลายของพฤติกรรมการโกงทั้งนี้ใน10คดีที่นำมาจัดแสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันในประเทศยังมีอีกหลายๆคดีที่ยังไม่ได้รับการตีแผ่คดีมหากาพย์การทุจริตโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการที่กินระยะเวลามายาวนานนับ10ปีโดยรูปแบบของหุ่นจะมี3หัวแสดงให้เห็นว่าหัวที่1เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติโครงการหัวที่2เป็นผู้รับเหมาโครงการและหัวที่3เป็นผู้ได้รับประโยชน์เสียเองในพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติเนี่ยเฉพาะคดีนี้เราสร้างเป็นหุ่นขึ้นมานะครับเป็นหุ่นซึ่งมี3หัวในตัวคนเดียวแต่มี3หัวความหมายมันก็คือว่าเวลาเขาจะโกงเนี่ยหัวที่1เขาคือผู้อนุมัติโครงการเขาคือผู้เขียนโครงการเปลี่ยนแปลงสเปคโครงการด้วยอำนาจของตัวเองหัวที่2ของเขาก็คือการที่เขาเป็นผู้รับเหมาโครงการรับเหมาเองเป็นพวกของเขาเองที่เขาตั้งบริษัทขึ้นมานะครับมีชื่อเป็นอักษรย่อชื่อบริษัทชื่อของพวกตัวเองทั้งนั้นทุกคนก็รู้ดีนะหัวที่3คนพวกนี้แหละกลายเป็นกลุ่มคนที่รับผลประโยชน์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจากโครงการอนุมัติกันเองทำกันเองรับผลประโยชน์กันเองอยู่ในตัวคนเดียวหมดอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มเดียวหมดอย่างนี้ประชาชนควรจะได้รับรู้ครับอย่าปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้มันผ่านไปคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2557การทุจริตทั้งมโหฬารของคดีจำนำข้าวภาพจากสื่อต่างๆที่เผยให้เห็นภายในโกดังได้นำนั่งร้านขวางไว้แหกตาประชาชนโกงกันทุกขั้นตอนการรับจำนำมีความเสียหายมากกว่า 500,000 ล้านบาทคดีที่ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากใหญ่มากเป็นมหากาพย์ของเมืองไทยก็คือเรื่องกรณีจำนำข้าวเราเห็นภาพนะครับที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ว่าโกดังข้าวแทนที่มันจะเต็มไปด้วยกระสอบข้าวมันกลับมีเอาโครงเหล็กนั่งร้านไปตั้งเอาไว้แล้วเอาข้าวมาแปะรอบนอกตบตาข้าราชการตบตาหน่วยตรวจสอบตบตาหลอกลวงแหกตาประชาชนแล้วเงินไปไหนข้าวเน่าข้าวไหม้เกิดอะไรขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ใครต้องรับผิดชอบเหมือนกับคลองด่านเมื่อโกงแล้วต้องมีคนรับผิดชอบมันไม่ใช่ว่าจบแล้วก็จบกันไปแล้วลอยนวลกันไปต้องมีคนรับผิดชอบเมื่อธุรกิจอยู่เหนือความถูกต้องเงินอยู่เหนือจรรยาบรรณองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจสื่อทำสัญญากับบริษัทเอกชนเรื่องการโฆษณาโดยตกลงกันว่าหากโฆษณาเกินครั้งละ5นาทีต้องชำระค่าโฆษณาให้ช่องนาทีละ 2,000 บาทแต่คู่สัญญาไม่จ่ายให้ทางช่องจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแจ้งความพร้อมพวกข้อหาทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ภายใต้ชื่อคดีนกน้อยในไร่ส้มคดีนี้มีความเสียหายมากกว่า100ล้านบาท
ีคดีที่เรื่องปะทุจากต่างแดนคดีบางกอกฟิล์มเฟสจากกิจกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพต่อเนื่องกันนานหลายปีปรากฏว่าสองสามีภรรยาชาวอเมริกันผู้รับจ้างจัดงานถูกดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศแต่ผู้ร่วมขบวนการในไทยกลับไม่ถูกตรวจสอบอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปร่วมมือกับต่างชาติโกงอันนี้เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยในกระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยเขาฝรั่งคนติดสินบนติดคุกไปเรียบร้อยแล้วแต่คนไทยเพิ่งสั่งฟ้องคดีผ่านไป10คดีสหรัฐจะมาเอาขอตัวคนไทยไปดำเนินคดีที่เมืองเขาโทษฐานที่ไปทำเรื่องของการฟอกเงินไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไปทำผิดกฎหมายของเขาเขาก็เอาตัวคนของเราไปดำเนินคดีไม่ได้เพราะว่าบ้านเราไม่ยอมดำเนินคดีอะไรนะครับเรื่องก็ปล่อยให้เนิ่นช้ามาจนปัจจุบันคนก็ถามว่าอันนี้เกิดการช่วยเหลืออะไรกันขึ้นอดีตผู้ว่าการท่านนี้มีอะไรดีลูกสาวของท่านเนี่ยไปแต่งงานกับใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดอำนาจที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคดีหรือคดีที่มีผู้หวังดีสร้างสนามกีฬากลางแจ้งให้เด็กๆฟรีคดีสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจกจ่ายไปตามโรงเรียนแต่กลับสร้างสนามฟุตซอลในร่มและสร้างไม่ได้มาตรฐานใช้ได้ไม่นานก็ชำรุดเรือไว้เป็นเพียงมรดกบาปและคดีความให้ครูผู้หวังดีที่เซ็นรับงานกลายเป็นแพ้รับบาปโจรมหาโจรคดีนี้ต้องขอบคุณโจรคดีปลัดคมนาคมในปีพุทธศักราช2554เกิดเหตุขโมยบุกปล้นบ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพบว่ามีเงินสดและทองคำเก็บไว้ในบ้านมูลค่ากว่าหลายล้านบาทปปช.ตั้งอนุกรรมการการไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อข้าราชการร่ำรวยผิดปกติและยังจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จยื่นที่ไหนก็ไม่เคยมีปัญหาแต่มาตกม้าตายตอนโจรกระจอกบุกปล้นบ้านหรือคดีทุจริตโรงพักภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งที่ใช้งบประมาณนับพันล้านไม่มีอะไรสำเร็จเป็นรูปธรรมเลยรัฐบาลอนุมัติงบกว่า 5,000 ล้านบาทใช้ก่อสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศโดยจ้างผู้รับเหมารายเดียวทำให้การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนในคดีโกง10คดีเนี่ยนะครับเราคัดเลือกคดีสำหรับการเริ่มต้นพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้มีความหลากหลายนะครับเราเน้นตรงนี้เป็นหลักนะครับความหลากหลายเนี่ยเช่นเรื่องของพฤติกรรมการโกงหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องกรณีอดีตปลัดคมนาคมกระทรวงคมนาคมนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าเงินไม่กี่สิบล้านเงินร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กหรือเปล่าแต่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนเบื้องหลังที่สำคัญมากเป็นปลัดกระทรวงทำไมต้องเอาเงินไปซุกที่บ้านหลายร้อยล้านแล้วกลายเป็นว่าคนที่เป็นฮีโร่จับคนโกงได้เนี่ยกลายเป็นโจรใช่ไหมครับกลายเป็นโจรไปจับคนโกงได้หรือคดีป้ายโฆษณาป้อมตำรวจเมื่อของหลวงมีค่าตำรวจไทยหัวใสป้อมตำรวจที่อยู่ตามสี่แยกไฟแดงคือทำเลทองติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้เหตุผลว่าเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของตำรวจแต่ฉายแค่โฆษณาสินค้ากลายเป็นป้ายโฆษณาความช่อฉนของตำรวจไทยอย่างเปิดเผยคดีโกงลำไยต้นแบบในการโกงเชิงนโยบายและการใช้นโยบายประชานิยมมาหาช่องทางการโกงกินจากพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรการแทรกแซงราคาลำไยตกต่ำการคัดเลือกบริษัทเอกชนมารับผิดชอบนำลำไยแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งเปิดช่องนำลำไยเก่าคุณภาพต่ำมาวนขายซ้ำอีกทั้งยังเป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานปฏิมากรรมคดีโกงลำไยเนี่ยนะครับเราเลือกคดีนี้มาเนี่ยเพราะว่าคดีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับพืชผลการเกษตรเราจะเห็นว่าวิธีการโกงจะคล้ายๆกันนะครับเขาเริ่มต้นจากโกงลำไยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับข้าวนะครับมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มและยางพาราก็จะมีวิธีการมีพฤติกรรมการโกงเหมือนกันครับคนพวกนี้เริ่มเรียนรู้ว่าพืชผลการเกษตร
มีมูลค่าขนาดใหญ่มากในตลาดบ้านเราเพราะฉะนั้นเขาจะใช้กลไกของรัฐว่าโครงการนี้จะไปเริ่มจากกระทรวงไหนนะครับเริ่มจากกระทรวงเกษตรไปจบที่กระทรวงอะไรบ้างเช่นกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการค้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพวกนี้ใช้เทคนิคเดียวกันเราจะเห็นได้ชัดเจนครับและสุดท้ายคดีรถหรูนำเข้าเกรย์มาร์เก็ตเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ราคาแพงประชาชนเริ่มสนใจการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีของกระบวนการนำเข้ารถหรูราคาแพงรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมรถยนต์เชิงพาณิชย์เปิดช่องว่างให้แก่เอกชนแสดงรายการส่วนประกอบรถยนต์ไม่ครบถ้วนและแจ้งราคานำเข้ารถยนต์หรูต่ำกว่าที่เป็นจริงออกระเบียบไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของสมอ.ทั้งหมดเป็น10คดีการโกงระดับชาติบางคดีกินเวลามาอย่างยาวนานแต่ไม่ได้รับการแก้ไขคนผิดไม่ได้รับการลงโทษถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดสร้างพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติขึ้นมาเพื่อจารึกให้คนเห็นว่าคุณไม่สามารถหนีความผิดได้โดยพฤติกรรมหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีคอร์รัปชันระดับชาติจะถูกจารึกในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ตลอดไปพิพิธภัณฑ์มันจะยั่งยืนเหตุการณ์โกงในหลายรูปแบบต้องไม่ถูกปกปิดรบเรือนไปได้ง่ายๆและในปีนี้ประชาชนได้รับความมั่นใจกับการแก้ไขปัญหาขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมากกว่าเดิมในระยะเวลา6ปีเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยทิศทางขององค์กรหลังจากนี้ยังคงต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบคอยติดตามการดำเนินงานต่างๆปลูกฝังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจพฤติกรรมการโกงในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงของการปฏิรูปองค์กรก็ทุ่มเททรัพยากรนะครับเข้าไปทำงานร่วมกับภาครัฐเพราะว่าเราเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบราชการได้เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเมืองได้นะครับรวมทั้งมันภาครัฐเองเนี่ยเขาจะมีทรัพยากรที่จะไปใช้ในการรณรงค์หรือปลูกฝังค่านิยมใหม่ในหมู่ประชาชนได้เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปทำงานร่วมกับเขามากนะครับเราหวังว่าทุกอย่างที่เราทุ่มเทที่เสียเวลาไปขอให้มันเกิดประโยชน์ออกมาบ้างนิดหนึ่งเราก็ยอมทำเกิดประโยชน์สักคืบหนึ่งเราก็ยินดีที่จะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยเรายังคงทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะมีการประเมินอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยสิ่งที่เราพยายามไปแล้วมันเกิดสำเร็จผลแค่ไหนอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังบรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกงในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมทั่วประเทศและรณรงค์โครงการคนไทยไม่โกงเพื่อสร้างค่านิยมให้ทุกคนพร้อมจะประณามพฤติกรรมการโกงการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องเลวร้ายและน่ารังเกียจพร้อมแล้วหรือยังที่จะทำให้บุคคลโกงไร้ที่ยืนในสังคมปราโมทมูฮัมหมัดถ่ายภาพมนตราอุดอ่างทีมข่าวอาชญากรรมนิวส์วันรายงาน